คุณผู้ชมครับคำถามสำคัญหลังจากเมื่อวานนี้ฟ้าผ่ากลางกรมปทุมวันเนี่ยนะครับแม้จะเป็นการเด้ง2นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งผบ.ตร.และรองผบ.ตร.เข้าสำนักนายกไปแล้วแต่คำถามสำคัญคือแล้วเรื่องคดีความต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหายไปเลยไหมเพราะว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีคนทำความผิดถ้ามันอยู่ดีๆเงียบไปเนี่ยประชาชนตั้งคำถามแน่ๆว่าแล้วที่ผ่านมาเสียเวลาทะเลาะกันทำไมแล้วเสียเวลาที่จะใช้ทรัพยากรของประเทศเอาพนักงานสอบสวนไปทำสำนวนอะไรกันเนี่ยทำทำไมถ้าสุดท้ายแล้วเรื่องจะจบแบบนี้คราวนี้เราไปดูฮะตั้งแต่ต้นเรื่องมันมีประเด็นขัดแย้งอะไรกันบ้างระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและคนภายในนะครับจุดเริ่มต้นเรื่องนี้เริ่มมาจากคดีเว็บพนันออนไลน์นะฮะเป็นการกล่าวพาดพิงไปถึงบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหลายประเด็นก็โต้แย้งกันไประหว่างบิ๊กโจ๊กลูกน้องทีมทนายความตลอดจนคณะพนักงานสอบสวนซึ่งเชื่อได้ว่าถูกแต่งตั้งโดยบิ๊กต่อนะครับขณะเดียวกันเมื่อย้อนกลับไปวันจันทร์ที่ผ่านมาฮะทีมทนายบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาพูดหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องอำนาจการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นว่าสามารถดำเนินการได้แต่ฝ่ายบิ๊กโจ๊กและทีมทนายเห็นว่ามีอำนาจนะฮะและต้องส่งให้ทางปปช.ใช่ครับแล้วก็มันยังมีเรื่องที่พลตำรวจตรีนำเกียรติธีรโรจน์ยื่นฟ้องต่อบิ๊กต่ออีกนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลฐานปฏิบัติละเว้นหน้าที่ต่อมิชอบตามมาตรา157กรณีไม่ทำหนังสือส่งตัวให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมก็ทั้งที่ครบกำหนดตามระเบียบคำสั่งช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้วแล้วมันก็ยังมีประเด็นเรื่องของที่การโต้แย้งของบิ๊กโจ๊กกับทีมทนายเส้นทางการเงินทั้งคดีทั้งเว็บพนันมินนี่เว็บพนัน BNK Master เป็นเส้นทางเงินเดียวกันแต่พนักงานสอบสวนของสตช.ยืนยันว่าเป็นคนละคดีเป็นคนละเส้นทางการเงินคนละวงการอย่างเงี้ยครับหรือแม้แต่เรื่องของการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของทีมทนายของบิ๊กโจ๊กในช่วงก่อนหน้าประมาณสักวัน2วันที่ออกมาแฉเรื่องของเส้นทางการเงินในทำนองว่ามีการเลือกปฏิบัติแล้วก็มีการปรากฏตัวของพลตำรวจตรีนำเกียรติธีระโรจนพงศ์ตำรวจคนสนิทอีกคนนึงที่1ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ในคดีเว็บพนันมินนี่ออกมาเปิดโปงอักษรย่อต่างๆด้วยอะครับจนกระทั่งทีมทนายความของบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงท่านนายกแล้วขอให้พิจารณาเรื่องนี้ให้ความเป็นธรรมกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยแหละครับก็เป็นที่มาของการเรียกไปคุยกันทั้ง2คนหวังจะหย่าศึกแล้วก็ออกคำสั่งเด้งฟ้าผ่าที่ว่ามันยังมีเรื่องอีกเรื่องก็คือการไม่ยอมรับหมายเรียกอ่ะคนก็ตั้งคำถามนะว่าบิ๊กโจ๊กได้หมายเรียกครั้งที่1ไปแล้วใช่มั้ยฮะครั้งที่1เนี่ยยังไม่รับสรุปครั้งที่2จะไม่ออกมาแล้วใช่มั้ยก็คือครั้ง1ก็จบเท่านั้นแล้วพอเคลียร์กันได้จบยื่นเรื่องให้ปปช.เท่ากับว่าพนักงานสอบสวนจะไม่ทำต่อใช่มั้ยฮะหมายเรียกก็จะไม่ไปอีกเรื่องที่2การที่บิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนันเนี่ยบิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องไป200กว่าคนแล้วจะเอายังไงต่อคือมันมีคือมันไม่ใช่ไม่ใช่วิวาทะแค่ผ่านสื่อไงมันเป็นเรื่องที่ยื่นฟ้องกันด้วยใช่ใช่แต่เมื่อวานบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าทั้งหมดจบครับทั้งหมดจบมีผบ.ตร.เป็นผู้บังคับบัญชาคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าฟ้องไปแล้วเดี๋ยวจะถอนฟ้องคือมันจบง่ายเนาะใช่คือมันกลายเป็นว่ามันพอมันไปโฟกัสเรื่องตัวบุคคลปุ๊บเนี่ยไอข้อขัดแย้งที่มันตามมาเป็นลำดับเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าทิ้งหมดเลยหรือเปล่าใช่ไหมไปดูที่ทำเนียบกันหน่อยนะครับประเด็นก็คือโฟกัสไปที่สำนักนายกนี่แหละครับคำสั่งที่เกิดขึ้นคำสั่งที่ออกมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปย้อนไปดูเนี่ยโอ้ก็จริงๆก็มีหลายท่านเหมือนกันเนาะที่มีคำสั่งลักษณะแบบนี้แล้วก็เข้าให้ไปปฏิบัติงานในสำนักงานนายกรัฐมนตรีแล้วก็สุดท้ายก็เกษียณอายุราชการเลยไม่ได้กลับออกมาด้วยเรียกว่าถูกดองในนั้นก็มีหลายคนเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มันก็เลยถูกจับตาเป็นพิเศษกับกรณีที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยมั้ยที่แบบเด้งพร้อมกัน2ท่านใช่ฮะทั้งผบ.ตร.แล้วก็รองผบ.ตร.อ่ะคือไม่เคยจะมีแบบนี้คำสั่งชุดล่าสุดเนี่ยแม้จะให้ช่วยสำนักนายกชั่วคราวเป็นระยะเวลา60วันทั้ง2ก็ต้องมารายงานตัวที่ทำเนียบนะฮะและล่าสุดตามที่เราได้รายงานบิ๊กโจ๊กเตรียมจะไปรายงานตัวแล้วอดีตที่ผ่านมาการยกย้ายข้าราชการมาประจำสำนักนายกเนี่ยฮะว่าด้วยเรื่องสถานที่เนี่ยการจัดห้องทำงานจะอยู่ในความดูแลของสำนักเลขาธิการนายกมีการจัดห้องทำงานของข้าราชการระดับสูงเอาไว้ที่ตึก44เขาจะเรียกว่าตึกเทาฮะอยู่ข้างอาคารจปร.ภายในอนาบริเวณทำเนียบรัฐบาลจนเป็นที่เรียกติดกันในแวดวงข่าวว่านี่คือห้องเย็นห้องเย็นทำเนียบคือไม่รู้แอร์เย็นหรือยังไงแหละหรือคนไปอยู่ร้อนๆหนาวๆก็ไม่รู้นะฮะที่ผ่านมาอดีตผบ.ตร.หลายท่านเคยถูกย้ายไปเข้าที่นี่
พลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ท่านนี้เนี่ยโดนย้ายจนเกษียณนะฮะพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณล่าสุดเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะช่วยราชการสำนักนายกนะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วก็ไปปฏิบัติราชการที่นี่ขณะที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ป๋าเสรีก็เคยไปช่วยราชการที่นี่นะฮะจนทำให้เปรียบเทียบสถานที่เนี้ยมันเหมือนเป็นกรุอ่ะกรุที่ย้ายคนไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ถ้าฟังง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านเราไปดองอย่างนี้ใช่ไหมไปดองทีนี้ตัวของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่าน่าจะมีประสบการณ์มากกว่ากับคำสั่งเพราะว่าเคยโดนมาแล้วรอบหนึ่งไงครับท่านพูดเองท่านบอกเคยไปแล้วเนี่ยก็เลยบอกกันว่าเป็นประสบการณ์ที่มากกว่าตัวของผบ.ตร.พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับเพราะว่าตัวของบิ๊กโจ๊กเคยได้รับคำสั่งเมื่อปี62ยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับแล้วก็มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กขาดจากตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนให้ไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเจ้าตัวก็ไปรายงานตัวที่สำนักเลขาธิการนายกครั้งนั้นเนี่ยมีการจัดห้องทำงานให้กับบิ๊กโจ๊กไว้ที่ชั้น2ตึกสำนักปลัดสำนักนายกแต่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเข้าไปที่ตึกนั้นเพียงแค่ครั้งเดียวครับเนื่องจากได้รับมอบหมายงานให้ไปช่วยงานกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็กองงานธุรการด้านการให้บริการประชาชนกับการพัฒนาระบบงานพัฒนาซึ่งงานในส่วนนี้มีการจัดสถานที่ทำงานเอาไว้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะปัจจุบันถ้าไปดูสถานที่ที่เราเปรียบกันเป็นเนี่ยครับห้องเย็นใช่ไหมอาคารภายในทำเนียบรัฐบาลหลายส่วนถูกปรับปรุงใหม่นะครับอย่างอาคาร44สำนักงานเลขาธิการนายกที่บอกว่าเป็นตึกสีเทา44ในตำนานเนี่ยสำหรับคนในยุค 2-3 ปีมานี้เหมือนจะไม่มีใครจำได้แล้วขณะที่สำนักเลขาธิการนายกมีการปรับปรุงอาคารเหมือนกันนะครับมีการจัดห้องสี่เหลี่ยมตามรายงานบอกว่าแอร์นี่เย็นเลยเอาไว้รองรับข้าราชการระดับสูงที่ถูกคำสั่งมาประจำสำนักนายกเช่นเดียวกันครับไปตอกย้ำสิ่งที่เขาบอกว่าการเมืองเข้ามาล้วงลูกสตช.เนี่ยที่ผ่านมามีอดีตผบ.ตร.หลายต่อหลายคนที่อยู่จนครบกำหนดเกษียณเราไล่เรียงกันไปเลยนะฮะท่านแรกพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีจนเกษียณอายุราชการตั้งแต่มีนาคมปี47ไปจนถึงกันยายนปี47นะฮะแล้วก็ตัวของพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะครับก็ไปช่วยราชการสำนักนายกจนพ้นจากตำแหน่งเหมือนกันภายหลังจากที่ศาลปกครองพิจารณาว่าท่านอยู่ในตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการเมื่อ30กันยายนปี50พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับถูกย้ายไปช่วยราชการสำนักนายกท่านนี้ก็คือจนพ้นจากตำแหน่งเหมือนกันนะฮะกุมภาพันธ์ปี51ไปจนถึงเมษายนปี51ฮะแล้วก็พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณครับรักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ถูกย้ายให้ไปช่วยราชการสำนักนายกเช่นเดียวกันนะครับก็ช่วยจนเกษียณอายุราชการเมื่อปี52อ่ะครับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วครับคสช.ให้ไปปฏิบัติราชการที่สำนักนายกจนเกษียณอายุราชการพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนี่แหละนะครับมารักษาราชการแทนก็คือเป็นผบ.ตร.คนล่าสุดนะเนาะใช่ที่มีคำสั่งเด้งออกมาคือถ้าท่านจะตามรอย5ท่านก่อนหน้าท่าน ก็อาจจะอยู่จนเกษียณหรือเปล่าคือมีหลายคนมองแบบนั้นจริงๆเพราะมันระยะเวลาอีกไม่กี่เดือนไงเพราะว่าท่านมีอายุงานในตำแหน่งอีกไม่กี่เดือนใช่ครับมีโอกาสสูงที่ท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่นั่นจนเกษียณอายุแต่บิ๊กโจ๊กเนี่ยเคยไปอยู่นานสุดมาแล้ว2ปีนะคุณผู้ชมบิ๊กโจ๊กเคยโดนย้ายไปอยู่สำนักนายก2ปีจนได้กลับมาเป็นตำรวจแล้วขึ้นเป็นรองผบ.ตร.อีกครั้งเนี่ยกล่าวเฉพาะบิ๊กโจ๊กน่าเป็นห่วงเหมือนกัน5เมษายนปี62พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.ขณะนั้นมีคำสั่งย้ายพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ในช่วงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งหน้าที่เดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการก่อนนะแล้วก็เพียงแค่4วันนะครับพลเอกประยุทธ์เองก็มีการลงนามคำสั่งบอกให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยขาดจากตำแหน่งของสตช.แล้วก็โอนให้เป็นข้าราชการพลเรือนไปทำหน้าที่ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกนี่แหละนะครับภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกก็เข้ารายงานตัวกับคุณวิษณุเครืองามรองนายกณขนาดนั้นตอน29เมษายนปี62ก็มีการมอบหมายให้ไปช่วยสำนักงานปลัดสำนักนายกที่อยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอย่างที่บอกไปตัวเองก็ไปรายงานนะครับแล้วก็ทำงานที่นั่นตอนวันที่2พฤษภาคมปี63ครับแล้วก็ย้ายมาช่วยราชการนายก
รอบนี้เนี่ยก็จะทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่รองผบตร.ต่อไปเหมือนกับครั้งที่คืนกับตำแหน่งรองผบตร.ในยุคของพลเอกประยุทธ์แต่ตอนนั้นนะครับสุดท้ายอาจจะต้องย้อนไปที่คำกล่าวของบิ๊กเต่านะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติซึ่งบิ๊กเต่าเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นบุคคลซึ่งน่าสงสารที่สุดนะคือท่านออกโรงแรงไงท่านออกคือเตรียมหมัดขึ้นชกแล้วอ่ะกะจะเอาให้สุดท้ายเรื่องมันจบก่อนบิ๊กเต่าตอนนี้งงมากถูกไหมบิ๊กเต่าเคยพูดว่าแมวเนี่ยอาจจะมี9ชีวิตนะแต่อาจจะไม่มีชีวิตที่10สุดท้ายก็ต้องรอดูว่าเรื่องในสตช.จะเป็นยังไงต่อไปนะใช่ครับ